และแขกรับเชิญที่จะมาวิเคราะห์เรื่องของวิกฤตพลังงานในประเทศไทยในรายการฟันธงคืนนี้นะครับท่านพิชัยนฤทธพันธ์นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมือนเช่นเคยนะครับ022754225แล้วก็ SMS 4221001นะครับวิกฤตพลังงานจะมีทางออกอย่างไรนะครับท่านให้ความมั่นใจกับประชาชนอีกครั้งได้มั้ยครับว่าวันที่5ถึง14เมษายนนี้ไฟฟ้าจะไม่ดับในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงครับเชื่อว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยเรามีมาตรการที่เตรียมพร้อมในเรื่องนี้พอสมควรนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรจะมีปัญหาก็วันที่5ที่มีการคัทออฟนะครับคือว่าบางส่วนที่จะต้องเลิกจากการใช้แก๊สมาใช้น้ำมันแทนนะตรงนั้นน่ะช่วงการสับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่ากระทรวงพลังงานคนเก่งเยอะครับผมเชื่อว่าเขาจัดการเรื่องนี้ได้ฮะอย่างโรงไฟฟ้าที่จะต้องมีการผลิตไฟฟ้าสำรองซึ่งก็จะต้องใช้พวกน้ำมันดีเซลนะฮะแล้วก็มีพวกการใช้น้ำมันเตาครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นสำรองทางหนึ่งด้วยเหมือนกันครับใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อมีการใช้แบบนี้แล้วเนี่ยค่าอะไรนะค่า FT ใช่ไหมฮะครับจะมากขึ้นขึ้น 0.48 ใช่สตางค์ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ประชาชนใช่ไหมครับในการแบกรับภาระคงต้องประชาชนต้องแบกรับครับทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคืออย่างนี้ครับก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านะครับคือเราพึ่งไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าเราพึ่งแก๊สเนี่ย 70% เพราะฉะนั้นและ 20% เนี่ยมาจากพม่านะครับประมาณวันนึงประมาณ 1,000 กว่าล้านลูกบาทฟุตนะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับพอเขาตัดไปก็หายไป 6,000 เมกะวัตต์ครับก็จะเป็นปัญหาก็ต้องเอาน้ำมันเอาน้ำมันเตาดีเซลเนี่ยไปผลิตแทนครับครับก็จะเป็นต้นทุนที่จะต้องแต่ถ้าเกิดว่าเอาน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลไปผลิตแทนสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ควรจะเป็นการแบกรับภาระของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสิฮะจะให้ประชาชนแบกรับได้ยังไงใช่มั้ยอันนี้ได้คุยกันยังไงครับอันนี้คือเป็นหลักคิดของทางต้องให้กกพ.เป็นคนคิดครับคือการคิดค่าและค่า FT ค่าค่า FT ค่าอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพลังงานนะครับหมายถึงว่าอยู่ที่กระทรวงพลังงานแต่ว่าอยู่ในหน่วยงานที่เขารับผิดชอบในเรื่องคิดค่า FT พวกนี้ครับครับผมครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยฉันเชื่อว่าสิ่งที่จะต้องคิดกันต่อก็คือว่าความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศเราเนี่ยเราจะต้องคิดอะไรต่อนับจากนี้ไปกรณีที่เกิดขึ้นอันนี้มันจะเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันนะครับว่าเราต้องคิดกันหนักแล้วทีนี้ถ้าดูจากเรื่องของการใช้พลังงานในประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงไหมครับว่าเราใช้พลังงานกันมากเกินไปหรือเปล่าหรืออย่างไรขออนุญาตเล่านะครับคือประเทศเราเนี่ยใช้พลังงานกันอย่างสิ้นเปลืองมากนะครับปัญหาหลักของประเทศเราเนี่ยคือปัญหาพลังงานเลยนะครับเราใช้พลังงานปีนึง2 ล้านล้านครับกว่า2 ล้านล้านเท่ากับประมาณ 17-18% ของรายได้ประชาชาติประเทศอื่นนะครับเขาใช้กันประมาณ 8-12% เท่านั้นเรานำเข้าพลังงานเนี่ย 1.2 ล้านล้านครับกว่า 1.2 ล้านล้านเราขายข้าวขายมันขายยางทั้งหมดเนี่ยยังไม่พอจ่ายค่าน้ำมันที่เข้ามานะครับค่าน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยประมาณ1ล้านล้านได้ครับอันนี้เห็นภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือต้องจัดระบบพลังงานทั้งหมดครับคือต้องมองดูว่าคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของมั่นคงของพลังงานแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยเราต้องแก้กันเยอะนะครับสิ่งที่เราได้ดำเนินการไปแล้วทำไปแล้วในกระทรวงพลังงานสมัยผมเนี่ยแก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยกเลิกเบนซิน91เป็นลูกการสะท้อนต้นทุนอะไรเงี้ยนะเป็นสิ่งที่มันต้องทำนะครับคือประเทศเราเนี่ยปัญหาพลังงานได้ถูกหมักหมมมานานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเดินให้ถูกทางนะครับว่าจะทำอย่างไรที่ควรจะเดินถูกทางเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ครับคือเราเนี่ยไปพึ่งพลังงานจากพม่าเยอะวันนี้แล้วอีกหน่อยเราก็จะบอกว่าเราสร้างโรงไฟฟ้าภายในประเทศไม่ได้จะไปสร้างโรงไฟฟ้าให้เพื่อนบ้านสร้างแล้วเราจ่ายไฟเข้ามาเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นอีกทำอย่างไรก็จะกระทบต่อความมั่นคงใช่และยิ่งถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมีความสัมพันธ์สะดุดในบางวันบางตอนบางเรื่องเนี่ยก็นำไปสู่การปิดไฟอย่างที่เกิดขึ้นกับพม่าเดือดร้อนเยอะฮะอย่างเดือดร้อนแต่ก็ยังโชคดีอย่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่านิดนึงตอนนี้สมัยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปพบกับรัฐมนตรีพลังงานของเราเขาอย่างเล่าให้ฟังว่ายังดีนะสมัยที่ไทยตีกับลาวลบกันยิงกันเนี่ยไฟไม่ตัดนะฮะยังมีแบบว่ายังมีจรรยาบรรณในลักษณะว่าไฟยังส่งกันต่อแต่ครั้งนี้เราก็หวังไม่ได้กันถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับจริงๆเราอยากเห็นว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในประเทศครับ 100% แล้วก็มีสำรองจากต่างประเทศมาฮะสัก 18-20% อะไรเงี้ยนะฮะกระจายตามประเทศต่างๆใครมีปัญหาเราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหาอย่างไรในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานประเทศเราเองควรจะเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานเนี่ยนะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าอยู่ในฐานะของความมั่นคงในอนาคตระยะยาวนะคือถ้าเรื่องของไฟฟ้านะครับผมว่าเราควรจะมี 100% เลย100% เราเป็นแหล่งพลังงานเจ้าของแหล่งพลังงานของไฟฟ้านะครับส่วนมาคือละควรจะมีโรงไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีแล้วก็จะไปอาศัยเพื่อนบ้านสัก
18-20% กระจายแต่ว่า 100% เราต้องเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานใช่ส่วนสำรองเนี่ยควรมาจากต่างประเทศบ้างได้ด้วยเหตุผลนี้เองหรือว่าด้วยปรากฏการณ์แบบนี้เองที่ทำให้กลุ่มนักต่อต้านการสร้างเขื่อนหรือว่าก่อตั้งการสร้างโรงไฟฟ้าหรือแม้แต่นักอนุรักษ์ออกมาถามเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรวาระซ่อนเร้นหรือเปล่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยหรือกระทรวงพลังงานที่จะเป็นการนำไปสู่การให้มีการสร้างเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีวาระซ่อนเร้นแบบนั้นอยู่ในกระทรวงพลังงานไม่ง่ายนะครับอย่างนี้ครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจกำลังโตนะครับคือว่าเราเนี่ยด้วยการบริหารของรัฐบาลนะครับเราโตเราจะมีแนวโน้มที่จะโตปีนี้เราโต 6.4% นะครับปีหน้าเราก็จะโตปีที่แล้วเนี่ย 6.4% ปีนี้น่าจะต่ำยังต่ำ 5% แล้วก็จะต่อประมาณ 5-6% ไปเรื่อยๆนะครับเราใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเนี่ยไฟฟ้าเพิ่มขึ้นน่ะ 7-8% ต่อปีอีก10ปีเนี่ยเราต้องใช้พลังงานถึง 60,000 เมกะวัตต์ครับโรงไฟฟ้าต้องสร้างอีกเท่าไหร่ใช่มั้ยถึงจะเพียงพอใช่ไหมครับอันนี้ต้องขอให้ทางท่าน NGO อะไรท่านขอความกรุณานิดนึงว่ามาจัดระเบียบว่าทิศทางประเทศด้วยกันหน่อยคือถ้าท่านจะค้านตลอดเนี่ยประเทศมันเดินไม่ได้ฮะถ้าเราจะก้าวหน้าต่อได้ยังไงในเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้ถูกไหมฮะต้องขออนุญาตคิดนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราไปพึ่งก๊าซอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะว่าก๊าซเนี่ยอีก10กว่าปีเราก็จะหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องไปนำเข้า LNG มาเพื่อผลิตแก๊สเนี่ย LNG แพงกว่า 2-3 เท่านะครับค่าไฟจะแพงขึ้นหรือเป็นเท่านะครับเพราะฉะนั้นเราการกระจายเพื่อไปทำอย่างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดเนี่ยซึ่งประเทศต่างๆเนี่ยเขายอมรับแล้วนะครับเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ตั้งกลางเมืองเลยเยอรมันก็ตั้งกลางเมืองเลยคือเขารับว่าไม่มีมลพิษแน่นอนถ้าอย่างนั้นให้ท่านลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าเกิดว่าสังคมไทยแน่นอนคนกลุ่มหนึ่งนะอาจจะไม่เอาทั้งเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เอาทั้งเขื่อนไม่เอาทั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เราจะเป็นยังไงในอนาคตอีก10-15 ปีในเรื่องของพลังงานครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพร้อมกันบอกว่าไม่เอาเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาเราก็ต้องไปพึ่งเพื่อนบ้านเพื่อไปส่งเข้ามาแล้วปัญหาอย่างที่เกิดกับพม่าเนี่ยก็จะเกิดอีกถูกไหมฮะถ้าวันไหนวันหนึ่งเขาเกิดมีปัญหาขัดข้องหรือที่เราไม่รู้เนี่ยเขาบอกเขาตัดไฟฟ้าแล้วก็ส่งให้เราไม่ได้หรือก็ตัดแก๊สที่เขามีปัญหาเรื่องท่อส่งเนี่ยเราจะทำอย่างไรเป็นคำถามที่เราต้องถามตัวเองนะฮะใช่ครับคือถ้าเกิดเราโตไปเรื่อยๆเราโอ้เศรษฐกิจเรายิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมาความเสียหายจะเยอะขนาดไหนครับแต่ทีนี้อย่างกรณีแหล่งก๊าซยานาดาในพม่าเนี่ยเราไปซื้อจากเขาใช่ไหมครับแต่ในสัญญาการซื้อขายแก๊สธรรมชาติระหว่างเรากับทางพม่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหยุดส่งเขาจะต้องเป็นคนจ่ายค่าชดเชยให้เราไหมครับหรือในสัญญาไม่มีเรื่องนี้เหรอผมเชื่อว่าคือผมไม่ได้ดูสัญญานะครับแต่ท่านที่เข้าใจคือเขาคิดตามจำนวนที่ส่งออกมาถ้าเขาครบตามจำนวนก็จบเลยใช่ไหมครับว่าจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ไอการที่ต้องซ่อมเนี่ยมันบางทีอาจจะเป็นเรียกอะไรฮะ act of god นะครับคือสมมติมันมีปัญหามีอะไรเขาอาจจะมาให้เขามารับผิดชอบเขาอาจจะรับผิดชอบเรื่องนั้นไม่ได้นะครับผมนะครับแต่ในความเสียหายที่เกิดขึ้นในอีกกลุ่มหนึ่งนะในกลุ่มภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชนเองก็บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้จะแบกให้ประชาชนให้ภาคอุตสาหกรรมแบกรับภาระทำไมล่ะฮะก็ให้การไฟฟ้าแบกรับภาระไปให้ปตท.กระทรวงพลังงานก็แบกรับภาระไปซะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบการดีลกันระหว่างพม่ากับรัฐบาลหรือกับจริงๆแล้วมันคิดอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่มีการกระจายการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆเช่นที่ผมบอกนะครับเราควรจะมีถ่านหินสะอาดใช่ไหมครับซึ่งเอามาสตอร์ได้เอามาเก็บก่อนได้เป็นเดือนๆมีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถใช้ถ่านหินในการผลิตได้นะครับหรือจริงๆแล้วก็อยากจะพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแต่คราวนี้คนอาจจะยังไม่รับกันแต่ว่าจริงๆในอนาคตยังไงเราก็ต้องทำนะครับถ้าประเทศเราจะโตขนาดนี้เราไม่ทำเนี่ยผมว่ามันเดินยากนะครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยเพื่อนบ้านทำหมดนะครับลาวเขมรอันนี้เขาทำไปแล้วพม่าเขาจะมีเวียดนามทำแล้วครับทำแล้วเวียดนามเนี่ยได้อนุมัติมาแล้ว2โรงเขาทั้งหมด4โรงนะครับครับผมเขาได้รับอนุมัติมาแล้ว2โรงซึ่งเขาจะทำเร็วๆเนี่ยครับส่วนไม่นานส่วนเพื่อนบ้านเรามีใครอีกที่วัดลาวเขมรก็ทำมาถึงมีมติว่าทำใช่ไหมแต่ว่ากำลังดำเนินการตามโครงการแต่ของเราเนี่ยยังไม่ได้ทำคือถ้าเกิดเราห่วงว่าโรงไฟฟ้าจะมีปัญหาใช่ไหมครับเขามีปัญหาเนี่ยก็โดนเราก็โดนเราด้วยคืออยากให้เห็นภาพนี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่ผมศึกษานะครับปลอดภัยมากนะครับไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยมันสร้างมานานแล้วครับ 5-60 ปีแล้วมีเจเนเรเตอร์อยู่นอกโรงนะครับเวลาน้ำท่วมเข้าไปเนี่ยเจเนเรเตอร์มันถึงลวนแล้วก็เลยทำให้มันรถเครื่องปฏิกรณ์มันพังหมดก็เลยมีปัญหา รุ่นใหม่เนี่ยเขามีระบบปฏิกรณ์เนี่ยสามารถถ้ามีปัญหาเขาตัดลงพื้นดินแล้วมีปูนกบเลยนะครับ ปัญหาจะไม่มี อันนี้ขอเรียนให้ทราบนะครับ มันมีระบบใหม่ และที่ญี่ปุ่นเนี่ยมัน
9ลิตรครับประเทศเราแผ่นดินไหว9ลิตรเนี่ยผมว่าเราควรจะห่วงอย่างอื่นมากกว่าโรงไฟฟ้านะครับเพราะมันคงจะหนักแล้วแต่เราคงว่าไม่มีนะครับแต่ว่าพูดถึงในแง่แค่ลักษณะเดียวในความเห็นของท่านเองคิดว่าใน3เรื่องที่เราจะต้องคิดถึงเรื่องของพลังงานสำรองสำหรับประเทศไทยก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินเขื่อนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สิ่งแรกที่สังคมไทยต้องคิดให้มากแล้วดูแล้วว่าเราไม่มีทางเลือกที่จะต้องที่จะเลี่ยงเราไม่มีทางที่จะเลี่ยงได้ก็คือเรื่องอะไรผมว่าเอาที่มันง่ายๆและสบายใจสุดน่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดนะครับเพราะว่ามันเป็นอันนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับทำทุกอย่างสะอาดมากเรียบร้อยเป็นระบบปิดหมดนะครับจริงแล้วก็เคยไปดูนะครับทางสื่อมวลชนก็ไปดูจะเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยเขาตั้งอยู่กลางเมืองเลยครับขนาด ญี่ปุ่นกับเยอรมันตั้งกลางเมืองได้ฮะก็แสดงว่าเขาต้องคิดว่าเขาต้องปลอดภัยต้องไม่อยู่พลพิษจริงๆผลกระทบกับชุมชนอันนี้มันน้อยไม่มีเลยครับยืนยันแล้วว่าจะมีน้อยครับผมเท่ากับแก๊สเท่ากับโรงไฟฟ้าแก๊สแต่ที่ประเทศไทยนี่เราก็มีประสบการณ์มาแล้วแล้วก็เกิดผลกระทบกับประชาชนในละแวกนั่นสมัยนานแล้วครับโรงไฟฟ้าแต่ว่าในยุคปัจจุบันเก่าฮะนั่นโอ้สร้างมันตั้งกี่สิบปีแล้วฮะเหมือนกันทั้งกับเหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันเยอะใช่ไหมสมัยก่อนมีทั้งโอเชอร์โนบิลของรัสเซียที่ทำกันแบบแปลกทรีไมล์อเมริกาสมัยหลายสิบปีก่อนก็มีนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันต้องมีความปลอดภัยมากกว่าเยอะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแต่ฐานหินสะอาดเนี่ยคือจะไปเทียบกับแม่ม้อไม่ได้ตอนนี้แม่ม้อก็ดีขึ้นแล้วนะครับทุกปีเนี่ยผมไปสมัยก่อนเนี่ยผมไปงานนะครับตอนนี้แม่ม้อนี่ก็สะอาดแล้วนะครับไม่มีมลพิษแล้วผมว่าอยากจะให้ประชาชนคิดเรื่องนี้ว่าอย่างน้อยฐานหินสะอาดคือกระจายบ้างคือจริงๆในที่ผมอ่านมาเลเซียเนี่ยเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเขาก็มีการต่อต้านกันเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดนะครับตอนหลังตอนนี้ทำเรื่องนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเขาก็ทำได้ผลิตไฟฟ้าถ่านหินถึง 40% ของไฟฟ้าที่เขาใช้เลยโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยจะต้นทุนจะถูกครับคือโรงไฟฟ้าอาจจะแพงแต่ว่าตัวถ่านหินเนี่ยจะมีต้นทุนถูกเพราะฉะนั้นการผลิตไฟฟ้าจะถูกลงครับแล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วฮะท่านคิดว่าควรจะเป็นอันดับต่อไปที่ต้องพูดถึงแล้วก็กำหนดทิศทางให้ชัดว่าจะเอาอย่างไรเมื่อไรแต่ว่าเราเลี่ยงนิวเคลียร์ได้ไหมครับที่สุดแล้วผมว่าเราเลี่ยงไม่ได้นะครับจริงๆคือพูดไปแล้วก็หาว่าผมจะมาขุดเรื่องแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มันจะความจำเป็นของประเทศที่เราจะต้องโตไปอีกเยอะด้วยเศรษฐกิจที่โตขนาดนี้เนี่ยนะฮะเราหลีกเลี่ยงการใช้นิวเคลียร์ไม่ได้เพียงแต่ว่ารอให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นครับทำไมประชาชนยังคงไม่มีความเข้าใจทั้งๆที่ว่ามันมีการศึกษาอะไรต่างๆมาเยอะนะฮะถึงแม้ว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นมาบ้างหรือความเสียหายขึ้นมาบ้างแต่ว่าจะถ้าดูจากตัวเลขสถิติในหลายๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่ก็จะถือว่าค่อนข้างน้อยเกิดอะไรขึ้นกับการทำความเข้าใจกับประชาชนครับถึงมีกระแสการคัดค้านในเรื่องของการสร้างพลังงานแหล่งใหม่ๆเรื่อยๆในประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงคืออย่างนี้ครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยเฉพาะเนี่ยนะครับคือเมื่อไหร่เกิดเหตุการณ์ในโลกเนี่ยที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีปัญหาเนี่ยนะครับมันก็จะนิ่งไปหลายปีเหมือนกันนี่ขออนุญาตนะครับคะแนนดีก็ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นคือคนก็จะกลัวแต่สุดท้ายแล้วความจำเป็นต้องมีก็ต้องเริ่มสร้างกันใหม่อยู่ดีอันนี้ขออนุญาตเรียนนะฮะคือมันก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้ครับไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาแต่คราวนี้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะครับอยากให้คนได้ศึกษากันจริงๆแล้วก่อนหน้าฟูจิยาม่าเนี่ยเราก็เริ่มมีการที่จะพูดถึงเรื่องโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับแต่บังเอิญมันมีเหตุการณ์ในญี่ปุ่นซะก่อนก็เลยทำให้คนกลัวกันก็ต้องแขวนไว้ชั่วคราวก็จะมาคุยกันใหม่อีกทีแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะปตท.นะครับก็เป็นบริษัทที่ผลิตขายหรือว่าเป็นบริษัททางด้านพลังงานเนี่ยนะครับติดร่ำรวยติดอันดับต้นๆของโลกด้วยซ้ำไปเพราะงั้นอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้สังคมไทยก็ตั้งคำถามสำหรับธุรกิจพลังงานใหญ่ๆของประเทศว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายคุณกำลังดูแลพลังงานของประเทศไทยให้เรามีความมั่นคงทางด้านพลังงานไม่ได้เพราะอะไรอะไรแบบนี้นะครับจะอธิบายอย่างไรเพราะว่าในแง่ของรายได้หรือผลกำไรก็ค่อนข้างมากและมีกระทั่งถึงมีข่าวมาว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ส่งพลังงานไปขายนะฮะในต่างประเทศด้วยเหมือนกันอันนี้จะอธิบายอย่างไรครับคืออย่างนี้ครับต้องแยกเรื่องกันนะครับกฟผ.กับปตท.ปตท.เนี่ยคือการไฟฟ้าเนี่ยส่วนมากจะรับผิดชอบโรงไฟฟ้าครับปตท.เนี่ยส่วนมากรับผิดชอบน้ำมันแต่ปตท.เนี่ยก็จะเริ่มมาทำโรงไฟฟ้าขึ้นมาเพิ่มขึ้นบ้างละก็คงต้องพยายามจะดูว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะให้มีการผลิตไฟฟ้าช่วยเสริมเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วแผนงานที่จะต้องรักษาความมั่นคงทางพลังงานในเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สคือเหมือนที่บอกฮะ
ภาพรวมของประเทศเนี่ยจำเป็นคือไปมองเป็นจุดๆไม่ได้เรื่องพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วตอนสมัยผมทำเนี่ยมีแผนงานแม่บทใหญ่เลยว่าพลังงานเราจะเดินไปทางไหนซึ่งกำลังทำอยู่ก็ยังไม่เสร็จทีนะฮะตอนนี้ก็ต้องฝากรัฐมนตรีใหม่นะฮะท่านเก่งฮะท่านคงจะเร่งเรื่องแผนแม่บทพลังงานออกมาให้ได้คือต้องรู้เลยว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปเราจะต้องใช้พลังงานทดแทนอย่างไรเราต้องผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอจะใช้ผลิตแบบไหนยังไงนะฮะอันนี้ก็ต้องขอคือมันจะเป็นภาพใหญ่เราจะรู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนครับปตท.เนี่ยจริงๆแล้วพอมีเหตุการณ์เนี่ยปตท.เขาต้องรับผิดชอบนะครับคือเขาต้องมีสั่งน้ำมันเตากับสั่งน้ำมันดีเซลมาให้เพียงพอในการผลิตไฟฟ้ามาทดแทนซึ่งผมเชื่อว่าเขาก็สั่งทันครับอันนี้คือส่วนที่รับผิดชอบนะครับอย่าบอกว่าปตท.ไม่รับผิดชอบคือแต่ว่าไม่ได้แก้ไขแต่ว่าค่า FGD เพิ่มขึ้นประชาชนก็รับภาระอยู่ดีคือมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนไงฮะก็คือบางครั้งเนี่ยการถึงบอกไงฮะคือสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือต้องกระจายลงไฟฟ้าผลิตจากเชื้อเพลิงหลายประเภทเพื่อให้มันเฉลี่ยต้นทุนพอเราอย่างสมัยก่อนเนี่ยดีเราจะให้น้ำมันเตาผลิตหมดนะครับค่าไฟแพงมากเลยนะครับเพิ่งมาเราขุดแก๊สได้เราใช้แก๊สแทนเนี่ยผมว่าอันเนี้ยจะช่วยเลยได้เยอะยังบางกลุ่มที่ออกมาพูดบอกว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยยังมีแก๊สอยู่อีกเยอะมากที่ปตท.หรือว่าทางกระทรวงพลังงานออกมาพูดว่าเรามีแค่10ปีแล้วก็จะหมดแล้วเนี่ยมันมีวาระซ่อนเร้นอยู่นะอันนี้จะอธิบายอย่างไรอีกทีจริงๆมีเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือน้อยนะตอนนี้นะขนาดสัมปทานที่จะออกเนี่ยยังลำบากเลยนะครับสัมปทานใหม่ที่จะออกที่จะออกในพื้นที่อ่าวไทยเองนะฮะก็ยังวายกันไม่ยอมให้สำรวจซึ่งเหมือนก็ควรจะสำรวจนะแต่ครั้งนี้เนี่ยที่ดีข้อมูลที่ได้รับเนี่ยคือ2-3ปีเนี่ยมันเป็นพีคละต่อไปมันจะเริ่มลดแล้วนะฮะปริมาณแก๊สเราต้องไปซื้อ LNG มาเพิ่มนะฮะเหมือนที่บอกถ้าเราต้องซื้อ LNG มาผลิตแทนเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่มค่าไฟ 2-3 เท่าเนี่ยรับกันได้ไหมถ้ารับกันไม่ได้เนี่ยต้องนั่งคุยว่าจะคุยกับเขมรดีไหมใช่ไหมอันนี้คุณแบบตรงๆนะผมเองก็ต้องคือ leave option open ทับซ้อนในไทยใช่ไหมฮะใช่อันนี้ก็ขออนุญาตแต่นิดนึงนะแต่ก็ต้องจำเป็นต้องคุยแล้วล่ะใช่ถ้าอย่างนั้นคือความเดือดร้อนของประชาชนมันมีไม่มีพลังงานใช้เนี่ยมันหนักกว่านะครับผมเองขออนุญาตครับก่อนที่จะไปคำถามซึ่งมีท่านผู้ชมก็ส่งคำถามเข้ามาค่อนข้างจะมากเหมือนกันเขาถามอันนี้นั่นหนึ่งเรื่องของการประหยัดพลังงานในประเทศไทยเนี่ยทุกรัฐบาลรณรงค์กันค่อนข้างมากแต่ดูจะประสบความล้มเหลวซะมากกว่าเกิดอะไรขึ้นครับแล้วรัฐบาลจะต้องเดินหน้าเรื่องของการรณรงค์การประหยัดพลังงานต่อไปในสังคมไทยอย่างไรครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือนอกจากที่เราต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มแล้วเราต้องประหยัดพลังงานนะครับในสมัยที่ผมทำเนี่ยมีเรื่องของโครงการที่ใช้กับธรรมศาสตร์นะครับเราเนี่ยเอาเอสโกฟันเข้าไปเลยแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับธรรมศาสตร์หมดธรรมศาสตร์เนี่ยจ่ายค่าไฟอยู่20ล้านครับปัจจุบันเหลือแค่15ล้านแล้วข้อส่วนต่างนะมาจ่ายคืนค่าอุปกรณ์นะครับซึ่งปีกว่าคือแล้วโครงการลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เราควรทำให้สุดท้ายแล้วธรรมศาสตร์อีกปีกว่าเขาก็จ่ายค่าไฟแค่15ประหยัดไปเราเนี่ยพยายามจะ implement เรื่องนี้ให้กับกรุงเทพมหานครนะครับแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าคุยกันอีท่าไหนไม่รู้เรื่องคุยกับคนละภาษาครับผมมันมีร้อยต่อครับตั้งไม่ร้อยต่อครับทีนี้นี่ก็คือเรื่องของการแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยคือใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในประเทศไทยนะเท่าไหร่ยังไงถ้าแยกเป็นจังหวัดจังหวัดกรุงเทพเนี่ยนะครับเราใช้ 30% เลยนะครับจังหวัดเดียวนะฮะผลิตไฟฟ้า 100% เนี่ยกรุงเทพใช้ 30% แล้วบริษัทจังหวัดใกล้เคียงนะครับอย่างในภาคกลางในบริเวณที่อยุธยาระยองชลบุรีเนี่ยใช้ 43%ในภาคกลางเนี่ยเพราะมันมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะครับแต่ถ้าภาคเหนือทั้งภาคนะครับ 8% เห็นไหมครับอีสานทั้งภาคนะครับ 10% ภาคใต้ทั้งภาคนะ 9% คือกรุงเทพเนี่ยใช้มากกว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้รวมกันอย่างเงี้ยนะฮะนี่ขออนุญาตเรียนนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าประหยัดกรุงเทพได้เยอะเนี่ยก็จะช่วยแก้ไขปัญหาก็ตรงกับคำถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะทราบเหมือนกันว่าจังหวัดไหนที่มีการใช้พลังงานมากที่สุดซึ่งท่านก็ได้บอกไปแล้วในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีเราผลิตน้ำมันได้เท่าไหร่นำเข้าเท่าไหร่และส่งออกเท่าไหร่ทีนี้ครับคือคนไม่เข้าใจกันครับแต่พอคนก็บอกว่าเอ้ยเราผลิตน้ำมันได้ทำไมเอาน้ำมันเอาไปขายทำไมไปไม่เอาน้ำมันเข้ามาคือน้ำมันที่เราขุดได้เนี่ยไม่ได้เป็นสเปคเดียวกับน้ำมันที่เรากันคือละประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีความต้องการน้ำมันในประเภทที่ต่างกันนะครับครับคือที่อย่างประเทศเราเนี่ยเราต้องการดีเซลเยอะใช่ไหมเราก็ต้องสั่งน้ำมันที่มันมีส่วนผสมของดีเซลคือเราใช้วันหนึ่งเราใช้ดีเซลประมาณ50ล้านลิตรเบนซินประมาณ20ล้านลิตรอันนี้ขออนุญาตเล่านะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสั่งน้ำมันที่มันมีส่วนผสมนั้นมาเราก็ต้องปรับเครื่องกันให้มีส่วนผสมของน้ำมันที่เราจะกันเกิดพอเราไปขุดน้ำมันมาได้เนี่ยซึ่งมันปริมาณไม่ได้เยอะมากเนี่ย
เราจะมาแต่มันก็ไม่ได้ตรงกับสเปคเราเนี่ยครับแล้วสามารถทำให้ตรงกับสเปคเราแล้วมันจะคุ้มกว่าไหมฮะประหยัดกว่าไหมมันทำไม่ได้ไม่ได้คือพอเราขุดมาประเภทชนิดผลผสมของน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นสเปคไหนก็สเปคนั้นอ๋อถ้าคือถ้าเราไปปรับเครื่องเพื่อมากันกับน้ำมันที่เราขุดได้เนี่ยมันก็ไม่คุ้มอีกเพราะว่าปริมาณไม่เพียงพอกับที่เราใช้เห็นภาพนี้ไหมฮะเราก็เลยส่งไปขายใช่แต่ว่าเพื่อเรามันเป็นแบบว่ามันช่วยไม่ได้จริงๆไม่ใช่วันนั้นนะครับรายได้กับการส่งเชื้อเพลิงที่ว่าที่เราขุดได้ไปขายนี่มันมากแค่ไหนยังไงไม่อันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจตัวเลขผมไม่มีนะฮะแต่ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่าตัวเลขที่เรานำพลังงานเข้ามาในต่อปีนี่เยอะไหมฮะวันนึงเนี่ยเรานำมาเข้าประมาณเกือบล้านบาร์เรลฮะ900,000กว่าบาร์เรลฮะต่อวันนะครับต่อวันครับปีนึงเราใช้เงินค่านำเข้าเนี่ย1 ล้านล้านฮะประมาณ1 ล้านล้านบาทคือตัวเลขนะครับมีจากระยองบอกว่าโรงถ่านหินที่ระยองปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำรัฐจะจัดการอย่างไรอันนี้คือโรงไฟฟ้าถ่านหินอันนี้ก็ต้องแก้ไขครับถ้าเขาทำผิดอย่างเงี้ยก็ต้องรีบนะเพราะว่าทำให้เสื่อมเสียกับโรงไฟฟ้าหมดเลยนะฮะใช่ไหมคือต้องเข้าไปดูนะฮะก็ฝากทางกระทรวงครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะต้องเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันเรื่องนี้มันทำไม่ได้นะครับยังไฟฟ้าชีวมวลประเทศไทยมีพวกพืชเยอะนะฮะพวกปาล์มพวกอ้อยพวกอะไรต่างๆที่เราเยอะเราจะนำไปสู่การใช้พลังงานส่วนนี้มาไหมฮะทดแทนกับก๊าซอะไรต่างคืออย่างนี้ครับต้องขอเรียนความตรงนะฮะโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยมันก็ผลิตได้ก็คือเราส่งเสริมนะครับพวกนี้เราส่งเสริมอยู่แล้วอะไรที่มันมาจากของที่เหลือนะครับเรามาผลิตแต่ปัญหาคือว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ได้ผลิตเยอะครับมันก็ได้ไม่กี่เมกะวัตต์มันจะไปโอ้โหเป็นหมื่นๆเมกะวัตต์เพราะว่าความต้องการมันสูงมากกว่านั้นใช่ไหมคือประเทศเราโตพวกนั้นก็คือช่วยเสริมได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เห็นมีคำแนะนำจากท่านผู้ชมทางบ้านพูดถึงเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากแรงลมอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งซึ่งก็มีการทดลองกันอยู่ในหลายๆส่วนนะครับคือคนที่ห่วงเรื่องพลังงานไฟฟ้าเรื่องแสงอาทิตย์กับลมเนี่ยเราต้องไปจ่ายแอดเดอร์เพิ่มนะครับครับเราพูดถึงเรื่องค่าไฟที่ต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยครับคือถ้าเราไปทำโซล่าเยอะๆเนี่ยนะเราต้องจ่ายแต่สมัยก่อนเราจ่าย8 บาทนะครับคือค่าไฟ3 บาทเราต้องจ่ายเพิ่มอีก8 บาทเป็น11 บาทนะครับให้กับแต่นี้ก็ลดลงมาเหลือ6.50 บาทตอนนี้จะทำเรื่องฟีดอินทาริฟสุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็คงจะมีโอกาสได้คุยกับท่านตรีกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในโอกาสต่อไปเพราะว่าเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตของประเทศจะต้องตัดสินใจจะต้องฟันธงไปให้ได้นะครับว่าสุดท้ายแหล่งสำรองในเรื่องของพลังงานของไทยนั้นควรจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมรายการฝากคำถามและก็คำแนะนำบางประเด็นสำหรับท่านผู้ชมมาด้วยนะครับขอบคุณท่านมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมท่านพิชัยนฤทธพันธ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ